าณนี้ครับผมเดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมลงเบ็ด 0.k ครับนะลงเบ็ดปากกามังครับแต้มแรกครับผมเอาดิ้งแรกดิ้งแต้มครับผม2แต้มติดแล้วครับจับมังไซส์สวยครับ2แต้มติดเลยครับผมสวัสดีนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดีที่ชิ่งนะครับผมนะครับช่องแห่งความสุขของคนรักการตกปลานะครับช่องแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พาคณะทุกคนมาออกหมายอีกแล้วนะครับผมนะครับเป็นหมายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมหมายนี้ผมมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมติดใจนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็หมายสวยนะครับนะครับน้ำใสสะอาดนะครับผมนะครับเป็นหมายบ่อประปานะครับผมนะครับบ่อประปาของอำเภอบ้านสร้างเขานะครับผมนะครับก็ตอนนี้เวลานะครับ9:50แล้วนะครับเพิ่งมาถึงตะกี้นะครับผมครับวันนี้เตรียมมาชุดเดิมนะครับ6คันนะครับผมนะครับคัน8ฟุต6คันเหมือนเดิมนะครับผมนะครับดวงเบ็ดก็ 0.8 นะครับผมนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมนะครับวันนี้จะมาใช้เหยื่อสำเร็จนะครับผมด้วยงบ60บาทนะครับผมนะครับเตรียมมา3ถุงนะครับผมนะครับวันนี้จะมาลองดูว่าถ้าเราใช้เหยื่อที่เราไม่ได้หมักนะครับมันเขาจะได้ปลาได้ตัวไหมนะครับผมนะครับก็เตรียมมา3อย่างนะครับผมนะครับถุงละ20บาทนะครับผมนะครับอย่างแรกนะครับก็เป็นลำนะครับผมลำละเอียดนะครับผมแล้วก็เป็นขนมปังไข่เขียวนะครับผมอย่างที่3นะครับผมเป็นขนมปังมะขวิดนะครับผมนะครับ3อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์กันดูว่าถ้าเราใช้เหยื่อสำเร็จนะครับเหยื่อที่ไม่ได้หมักนะครับผมวันนี้ตกปลาเราจะได้ปลาได้ตัวนะครับผมครับจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็สายแล้วนะครับผมจะ10โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อกันก่อนครับผมสามอย่างนะครับผมจะมีขนมปังมะกริดนะครับไข่เขียวแล้วก็ลำครับผมลำละเอียดนะครับเหยื่อหอมก็ได้ครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะแต่งกลิ่นเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมน้ำกะทิชาวเกาะนะครับผมขนาด150นะครับ150 ml นะกล่องเล็กนะครับผม17บาทก็ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ลองปั่นๆดูครับถ้ามันปั่นเป็นก้อนได้ก็ตีได้แต่ถ้ายังปั่นไม่ได้ก็เดี๋ยวก็พรมน้ำที่บอกเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับหอมได้เลยครับหอมมะกริดนะครับขนมปังมะกริดกับไข่เขียวโอเคครับพอจะปั่นเป็นก้อนได้แล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเหยื่อประมาณนี้นะครับผมดวงเบ็ด 0.8 นะครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับผมนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับThank you.
อเคครับนะลงเบ็ดไม้แรกเรียบร้อยแล้วนะครับผม6คันนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เวลา 10:15 นะครับ 10:15 เดี๋ยวมาตามลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมนะครับเป็นเหยื่อสำเร็จนะครับผมไม่ได้หมักมานะครับผมนะครับใช้ลำนะครับลำละเอียดแล้วก็ขนมปังไข่เขียวขนมปังมะกริด3อย่างนะครับผมหมักด้วยน้ำกะทินะครับหมักสดๆตรงไม้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามลุ้นดูนะครับผมว่าเหยื่อสำเร็จนี้นะครับผมนะครับด้วยงบ60บาทนะครับผมเราจะได้แต้มไหมนะครับผมนะครับเราจะได้ปลาอะไรบ้างกับบ้านนะครับตามลุ้นกันดูครับผมแต้มแรกครับปากกามังครับแต้มแรกครับผมเอาดึงอีกแล้วดึงแล้วแต้มครับผม2แต้มติดแล้วครับกระมังไซส์สวยครับ2แต้มติดเลยครับผมแก้มครับผมปากกามังครับใสสวยเลยครับตัวนี้ปากกามังครับผมแต้มครับผมกำมังตัวใหญ่ๆครับผมไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับปลากำมังครับผมปลาปีกไก่ครับนะไซส์สวยเลยกำลังทอดเกี่ยวแบบนี้ไม่มีรอดครับเกี่ยวทั้งปากเกี่ยวทั้งหางครับผมอ
ครับนะก็ตอนนี้ใบ2.45แล้วนะครับผมเหยื่อสูตรเร่งด่วนของเราวันนี้นะครับผมนะครับเหยื่อราคา60บาทนะครับผมนะครับเหยื่อลำขนมปังมะกรีดแล้วก็ขนมปังไข่เคี้ยวนะครับผมน้ำกะทินะครับผมนะครับก็วันนี้ผลงานถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับเหยื่อต้นทุน60บาทนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวสักพักจะเก็บของแล้วนะครับผมนะครับปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลากระมังนะครับผมปลากระมังนะครับปลาสร้อยปลาปีกไก่นะครับผมนะครับวันนี้ยี่สกไม่เข้านะครับผมนะครับยี่สกไม่เข้าก็มีนะอีกคนที่ตกอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับผมก็ได้ยี่สกไป2แต้มครับเพิ่งจะเก็บของไปเมื่อตะกี้นะครับผมครับบอกว่ามีงานด่วนนะครับผมวันนี้ก็มาเหมาบ่อกัน2คนนะครับผมมาตกกันอยู่2คนนะครับผมนะอีกคนเพิ่งจะออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะครับก็เหลือผมอยู่คนเดียวนะครับผมก็ไป2.45แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บของแล้วนะครับผมครับเหยื่อหลักสูตรเร่งด่วนนะครับผมนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้หมักเหยื่อนะครับผมหรือว่ารีบนะครับแบบว่าอยากไปตกปลานะครับสูตรฉุกเฉินนะครับผมนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมสูตรนี้ก็เข้าดีอยู่ครับผมเคยไปตกตามคลองนะครับผมปลานิลก็อะไรก็เข้าดีใช้ได้อยู่ครับผมนะครับมีลำนะครับผมขนมปังมะกริดแล้วก็ขนมปังไข่เคี้ยวนะครับผมครับแล้วก็ราดน้ำกะทิสักหน่อยนึงให้หอมๆนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้หมักเกลือครับผมก็ไปลองใช้ดูได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ไปดูผลงานกันครับผมสำหรับเหยื่อ60บาทของเราวันนี้ครับผมงานวันนี้ครับผมสำหรับเหยื่อต้นทุน60บาทครับผมนะครับปลากระมังครับไซส์สวยอยู่ครับผมยังตัวใหญ่เหมือนเดิมครับปลากระมังนะครับมาทุกรอบก็ได้ปลากระมังตัวใหญ่ครับผมนะครับจะมีปลาน้อยบ้างเดี๋ยวเราไปนะครับผมนะครับปลาปีกไก่แล้วก็จะมีปลาสร้อยครับผมตัวเล็กๆไปนะครับผมเหยื่อก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเหลือเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาไปใช้วันหลังต่อได้นะครับผมนะครับก็ไปหมักเพิ่มนะครับผมไปใส่ล่ำใส่ขนมปังเพิ่มนะครับผมหรือจะใช้สูตรเดิมก็ได้นะครับผมขนมปังนะครับขนมปังมะกริดขนมปังไข่เคี้ยวแล้วก็ล่ำนะครับแล้วก็เอาเหยื่อเก่าที่เหลือนี่ก็ใส่ผสมเข้าไปนะครับก็ใช้ได้ครับผมราดน้ำกะทิหน่อยจะได้หอมๆนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บของแล้วนะครับผมนะครับก็บ่าย2.55 นะครับผมนะครับก็สำหรับไม้นี้ครับเดี๋ยวยังไงก็จะปักพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็ถ้าใครว่างๆอยากตกปลานะครับนะครับอยากริมรถบรรยากาศชิวๆนะครับผมบรรยากาศเงียบๆนะครับผมท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางสายลมก็แวะมาได้ครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้อีกทีนึงนะครับผมนะครับอยู่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพูดคุยกันได้ครับ